BKIFW 2024ที่สุดแห่งงานแฟชั่นเด็กและเยาวชนระดับโลกภูกิจเกษรินทร์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Alicio Thailand ร่วมกับณภัสนันท์พันธุ์พึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PR Pro Asia จำกัดจัดงานแฟชั่นโชว์เด็กและเยาวชนระดับนานาชาติ Bangkok Kids International Fashion Week 2024หรือ BKIFW 2024ครั้งที่7ในปีนี้เหล่าน้องนายแบบนางแบบร่วมเดินแบบกว่า600ท่านให้กับแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศรวม30แบรนด์จาก7ประเทศตลอด2วันเต็มที่ Kristen Design Center ค่ะInternational Fashion Week 2024นะครับ Spring and Summer ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ของเรานะครับในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเด็กและเยาวชนไทยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะมีในเรื่องของแบรนด์ต่างชาตินะครับเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากนะครับมากกว่าปีที่แล้ว2เท่าเลยนะครับ17แบรนด์แล้วก็ในประเทศไทยอีก13แบรนด์ครับเราสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมนะครับความสามารถของเด็กนะครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเดินแบบแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของสื่อบันเทิงต่างๆที่ซอฟต์พาวเวอร์ของเราค่อนข้างแข็งแรงในตอนนี้นะครับก็ความพิเศษของคอลเลกชันนี้ก็คือเราจะดึงเอาความสดใสของน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะมีบุคลิกภาพที่ต่างกันเราก็จะดึงบุคลิกภาพที่สำคัญและโดดเด่นของน้องๆออกมาในแต่ละคนครับแล้วก็จะมีความสดใสน่ารักตามวัยของน้องๆแต่ว่าเราจะมี2รุ่นเราก็จะมีรุ่นน้องที่เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่เป็นเด็กวัยทีนแล้วอะไรเงี้ยครับรอบนี้เราก็จะมีแบ่งเป็น2รอบ2รุ่นจากปีที่แล้วรอบที่แล้วมันจะเป็นวินเทอร์เพราะฉะนั้นชุดก็จะเป็นออกแนวเสื้อโค้ทนั่นนี่โน่นเนี่ยครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นชุดดูแบบสีสันสดใสใส่สบายเข้ากับซัมเมอร์ใช่เข้ากับซัมเมอร์เข้ากับหน้าร้อนของเราในตอนนี้ครับก็จริงๆนะคะAlicio Thailand เนี่ยเราเป็นนอกจากจะเป็นเวทีในเมืองไทยและเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยในปีหน้าและปีนี้สิในปีนี้นะคะเราจะมีการจัดงานที่ไปต่างประเทศมีประเทศอะไรบ้างคะคุณก้องก็จะมีบาหลีนะครับผมอินโดนีเซียเนาะแล้วก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับมะนิลาแล้วก็จะมีที่ฮ่องกงแล้วก็ปลายปีที่ไทยอีกครั้งนึงครับใช่ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามเราอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณเอาใหม่ได้ไหมคะติดเดี๋ยวตัดใหม่นะทางเรานะคะอยากจะขอบคุณทางแบรนด์ทุกๆแบรนด์ที่มาร่วมงานในวันนี้มากกว่า30แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ในแบรนด์ในไทยนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมน้องๆในแบบนางแบบในแบบและผู้ปกครองเนี่ยมากกว่า 1,000 ท่านนะสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะถ้าทุกท่านติดตามสนใจสามารถติดตามได้ที่ทาง Facebookแล้วก็ IG และ LINE ของเรานะในนาม Alicio Thailand ค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมของนานาชาติเวทีต่างๆคุณก้องก็จะคอยอัปเดตต่อๆไปเนอะแต่เราขอแง้มนิดนึงเราจะมีการร่วมมือกับเกาหลีและจีนบอกไว้แค่นี้ก่อนครับผมนิดนึงว่าอาจจะมีการเนอะนำเด็กๆที่มีความสามารถอาจจะมีการไปโชว์ความสามารถที่นู่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราคอยติดตามกันได้ที่เพจ Alicio Thailand ค่ะWe'll be right back.